ลองไปหัดรดน้ำมนต์ดูสิมันจะมีใครมารดกับมึงไหมมึงจะท่องบนใส่รูปประคำเท่าหัวแม่ตีนสัก10เส้นก็ไม่มีใครดูถ้าไม่เคยทำไว้จากคุณอดีตไม่สำคัญขอโอกาสครับหลวงตาเคยลิ้มรสจิตสงบแล้วมันสุขมากแต่พอกลับมาอยู่กับโลกมองอะไรก็ทุกโลกอันเก่ามองมุมเก่าไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงครับหลวงตาใช่ใช่เหมือนหลวงตาพูดแต่ต้นแล้วว่าข้าบุคคลใดได้ลิ้มรสแห่งธรรมนี้จะไม่ลืมเลยถึงจะออกไปอยู่ทั้งโลกก็ไม่ลืมเลยแต่ถ้าไปเข้าไปถูกไปถึงการตัดกระแสตรงเนี้ยเข้าแห่งอสังขตธรรมเนี่ยจะอยู่กับคนลำบากมากตอนแรกจนรู้จะอยู่กับใครจะไปพูดยังไงเนาะกับเขา คือไม่เหมือนเดิมเลยเราไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดกับเขาประมาณนั้นมิจะบอกให้เขาดูลมฝึกลมมาแหละอย่างมากนะถ้าจะพูดไปอย่างอื่นมันก็ฟังมามากแล้วล่ะแต่สภาวะพวกนี้จะไม่ค่อยมีคนพูดมาถ้าช้ามากๆนะถ้าฝึกไปจนถึงความชำนิชำนาญถึงอานาปานสัญญาเนี่ยคือดูลมเองขั้นอัตโนมัติเนี่ยจะนั่งได้นานเพราะไม่เจ็บรู้สึกเจ็บปวดหรอกเพราะมันชาเวทนาเนี่ยเกิดยากมากถ้าไม่มารู้ว่าตัวเองเขาไม่มาจับเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันปวดเส้นเวลาป่วยเนี่ยมันไม่รู้จะว่าตัวเองป่วย แต่ร่างกายมันป่วยนี่มันมียาชาร่างกายก็บรรเทาได้คุณโชติพัฒน์ครับผู้เห็นกระแสโลกย่อมเห็นกระแสกรรมใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะทุกอย่างไม่ได้มีบังเอิญเลยมีแต่ผลกรรมที่เราสร้างไว้แม้แต่ทุกข์ก็ตามเหมือนคนมาด่าหลวงตาเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าเขาด่าหลวงตาทำไมมันไม่มีเหตุผลหรอกเรื่องกรรมพระพุทธเจ้าอย่าว่าแต่หลวงตาเลยพระพุทธเจ้ายังโดนเขาจ้างนายธนูมายิงนางกินจายะเขาก็ด่าอย่างนี้แหละเพราะเขาไม่รู้เขาก็ทำท่าว่ารู้จักเราแค่นั้นเหมือนหลวงตาเคยพูดว่ามึงลองมาบวชดูสิถ้ามึงอยากสบายอย่างเงี้ยก็บอกว่าบวชพระนี่สบายก็มาบวชที่นะหลวงตาจะบวชให้ฟรีด้วยแล้วก็จะทำกุฏิให้แล้วก็จะบิณฑบาตมาให้กินอยู่ทุกฟิวเฉยๆเอาไปไม่อยากสุขสบายมั่งไงบางคนบวชแล้วรวยก็มาบวชสิมึงไม่อยากรวยไงโอ้ยจะนั่งรถหรูได้ไหมมาบวชอ่ะมามามาฮะเอาหลวงตาครับถ้าไม่เคยทำมาไว้มาบวชมันก็จะมีบริวารไม่ได้ยกตัวอย่างเอาขอยกตัวอย่างนะครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยไม่ว่าเป็นฤาษีหรือเป็นใครก็ตามมีลูกศิษย์บริวารมากมายเนี่ยไม่ได้บังเอิญเลยลาภสักการะก็ตามไม่ลาภก็ตามไม่ได้บังเอิญเลยเป็นบริวารของท่านเป็นของเก่าทั้งนั้นคนทั่วไปก็อย่าไปทำนี่ทีเดียวนะถ้าไม่ทำไว้มันจะได้หรอก็ลองไปหัดรดน้ำมนต์ดูสิมันจะมีใครมารดกับมึงไหมฮะมึงจะท่องบนใส่รูปประคำเท่าหัวแม่ตีนสัก10เส้นก็ไม่มีใครดูถ้าไม่เคยทำไว้แม้แต่พระอรหันต์ก็บางองค์ก็กินข้าวไม่อิ่มก็มีคนไม่ศรัทธาก็มีคนไม่ศรัทธาก็มีจำไว้เพราะไม่ได้ทานไว้ไม่ได้สร้างบุญบารมีไม่ได้ฮะมีแต่ของเก่าทั้งนั้นเหมือนหลวงตาเนี่ยทำไมไม่หวงลูกศิษย์จะไปหวงทำไมถ้าไม่ใช่ของตัวเองมันจะมาหรือไม่มีเหตุมีปัจจัยเอาหลวงตาก็เลยพูดว่ามึงไปทำบุญวัดไหนไปทานอยู่วัดไหนมันก็ทำให้ศาสนาแหละไปทำกุฏิวัดไหนก็ไปทำให้ศาสนาแหละไม่ต้องมาทำที่นี่ก็ได้คือถ้าไม่ใช่ของเรามันไม่มาหรอกมีทางหรอกล้วนแต่กรรมของพระอริยเจ้ายังมีวิบากขันอยู่นะถ้ายังไม่ตายเนี่ยจะบอกให้บางองค์เห็นไหมลูกศิษย์พระสารีบุตรอ่ะกินข้าวไม่อิ่มสักวันเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสร้างไว้เองทั้งหมดแหละครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านมีบารมีใหญ่มากบางทีท่านก็มาสร้างบารมีเพิ่มพูนบารมีอันนี้ก็ประมาทกันไม่ได้ประมาทกันไม่ได้มันเรื่องของท่านไม่เชื่อก็ลองมาบวชดูสิมึงจะมีข้าวกินไหม มาวัดสิมึงอย่ารู้อ่ะคนเราเกิดมาทำไมยากจนรวยบางคนเนี่ยโยนเงินทิ้งวันละ2 ล้านเนี่ยยังไม่จนเลยบางคนเนี่ยโอ้ข้าวจะขอกหม้อก็ไม่มีก็มาตีโพยตีพายเพราะตัวเองไม่เคยสร้างไว้ไม่เคยทำไว้สันดานยังไงก็ชะตากรรมอย่างนั้นแหละฮะจำไว้เกิดมาสูงต่ำดำขาวไม่เหมือนกันเกิดจากกรรมทั้งนั้นนั้นพระพุทธเจ้าของพวกเราจะบอกเลยกรรมจำแนกสัตว์เอ้าบางคนเนี่ยโอ้ยเสื้อผ้ายังไม่มีจะใส่เลยบางคนโอ้ใส่เสื้อราคาแพงเป็นล้านล้านสิบล้านบางคนเนี่ยเกิด
ในฐานะที่ยากจนแต่ทำเงินได้มหาศาลเห็นไหมน้องลิซ่าน่ะแต่มึงอยากเป็นอย่างลิซ่าได้ไหมล่ะก็เป็นไม่ได้หลวงตาถึงไม่อิจฉาใครไม่ว่าอาจารย์องค์ไหนท่านจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารมีลูกศิษย์ลูกหามีเงินมโหฬารเราก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่เคยทำไว้อันนั้นเป็นสมบัติของท่านไอ้หลวงตาเนี่ยจะหาปูนกระสอบหนึ่งก็ยังยากเลย จริงไหมล่ะเพราะเราคำแค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเอาอะไรมากมายมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาที่เราสร้างมาฮะอ้าวหลวงตาครับเรามีแม่ชีเยอะนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำมาโอ้ยพวกที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ว่ามาดีหรือมาร้ายล้วนเกิดจากกรรมผูกพันกันทั้งนั้นแหละไม่มีบังเอิญในโลกนี้ย่อมมีเหตุมีปัจจัยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยกำลังจะไปบิณฑบาตพระอานนท์ก็อยากให้ไปโปรดยายคนนึงพระพุทธเจ้าว่าอานนท์เราไม่มีเหตุมีปัจจัยกับผู้หญิงคนนั้นพระอานนท์ก็ขอวิงวอนอยู่3ขนพระพุทธเจ้าก็เดินไปหาหญิงคนนั้นพระพุทธเจ้าเดินไปต่อหน้านางก็หันหน้าหนีไปทางอื่นพอพระพุทธเจ้าเดินไปทางนี้แกก็หันหน้าหนีไปทางขนาดแสดงตัวเองเนี่ยอยู่4ทิศนางก็เอามือปิดหน้าเข้าใจความหมายมั้ยทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุจากปัจจัยทั้งนั้นไม่มีบังเอิญในโลกก็บอกแล้วไงแม้จะผัวเมียลูกเมียหรือคู่เจ้ากำไรเวรอะไรเหมือนกับว่าทำไมมีคนด่าหลวงตากูก็เคยด่าเขามาหลายพวกหลายชาติเหมือนกันแหละมึงจะเอาดีเลยถ่ายเดียวก็ไม่ได้หรอกจริงไหมก็ให้เขาด่ามั่งเถอะจะให้คนยกย่องเลยถ่ายเดียวโบราณท่านถึงว่ามีคนรักเท่าผืนหนังมีคนชังเท่าผืนเสือขนาดพระพุทธเจ้าอู้นางกินจายะอย่างเงี้ยเห็นไหมนายธนูที่คนจ้างมายิงอย่างเงี้ยมอมเล่าช้างนาลาคีริงเพื่อจะทำร้ายพระองค์แม้จะเทวทัตแล้วนับภาษาอะไรล่ะเราจริงไหมพอดีมีคนถามเกี่ยวกับพระเทวทัตอยู่ครับทำไมเบียดเบียนพระศาสดาพระศาสดาไม่เคยทำไว้เสียทีพระศาสดาเราก็ต้องเคยอู้มีชาติหนึ่งที่แย่งสมบัติกันหรือประมาณเนี้ยมีมันต้องมีกรรมผูกพันแหมอยู่ๆจะไม่นั่นหรอกนะ